การถือศีลอดคือหลักสำคัญประการที่สี่จากหลักการอิสลามท่านนาบีสลุลต่านฮุอลไยฮิวะซัลมได้กล่าวว่าอิสลามนั้นวางอยู่บนรากฐาน5้าประการและท่านก็ได้กล่าวถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนผู้ที่จำเป็นจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นได้แก่มุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะมีสติปัญญามีความสามารถและอยู่ประจำพื้นที่ และจะถูกยืนยันการปรากฏของเดือนรอมฎอนนั้นด้วยการเห็นจันเซี้วด้วยดวงตาหรือด้วยเครื่องมือสมัยใหม่หรือด้วยการนับเดือนชวานให้ครบ30วันในกรณีที่ไม่สามารถเห็นจันเซี้ยวได้และไม่อนุญาตให้ยึดตามการคำนวณทางดาราศาสตร์และจำเป็นจะต้องตั้งเจตนาตั้งแต่กลางคืนและถือว่าเพียงพอแล้วที่จะตั้งเจตนาแค่เพียงครั้งเดียวในตอนต้นเดือน ตราบใดที่ไม่เกิดอุปสรรคที่มาตัดความต่อเนื่องของการถือศิลอดออกจากกันถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องตั้งเจตนาใหม่และบทบัญญัติการถือสิลอดนั้นก็คือจะต้องมีการงดเว้นจากสิ่งที่ทำให้เสียสิลอดโดยเริ่มตั้งแต่ปรากฏแสงอรุณแท้ไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินและผู้ใดที่กินหรือดื่มโดยที่เขาคิดว่ายังคงเป็นกลางคืนอยู่ และยังไม่ปรากฏแสงอรุณขึ้นและเช่นเดียวกันผู้ที่กินหรือดื่มโดยคิดว่าดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วแต่หลังจากนั้นปรากฏความชัดเจนว่าเขามีความผิดพลาดในเรื่องดังกล่าวดังนั้นการถือศีลอดของเขาถือว่ายังใช้ได้ท่านนาบีสุลต่านกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ยกบาปออกไปจากประชาชาติของฉันที่มาจากความผิดพลาด การหลงลืมและสิ่งที่พวกเขาถูกบังคับ